สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปที่กี่คลิปแล้วนี่วันนี้คลิปที่5หรือเปล่าคลิปที่5ของวันนี้ก็อัปเดตครับอัปเดตหลังจากที่ผมตั้งร้านเสร็จเมื่อกี้จากคลิปที่แล้วนะก็ตอนนี้เวลาผ่านไปตอนนี้เวลาประมาณ4โมงครึ่งแล้วนะ4โมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตว่าก็ได้เรื่อยๆฮะอัปเดตว่ายอดขายได้เท่าไหร่นะนี่ก็เป็นร้านของผมนะครับอัปเดตยอดขายครับผมอันนี้ผมนับไปแล้วเมื่อกี้นะ310บาทอันนี้ขายได้310บาทแล้วตลาดเวลาตลาดผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเวลาของตลาดผ่านไปชั่วโมงครึ่งได้310บาทแล้วเดี๋ยวต้องดูกันยาวๆครับว่าวันนี้จนถึงตลาดบ่ายเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับก็วันนี้ที่ขายได้ส่วนใหญ่คือจะเป็นแก้วนะฮะจะเป็นแก้วแก้วนึงใช่ไหมครับแก้ว20ครับผสมมะนาวไหมครับผสมมะนาวไหมครับบีบเล็กบีบเล็กเลยครับกลัวอยู่ว่ามันจะหวานมันจะอมเปรี้ยวอร่อยครับชอบเปรี้ยวใช่ไหมเอาเลยอ่ะเต็มที่เลยส่วนใหญ่ที่ขายได้วันนี้นะครับมะนาวหมดไปเยอะเลยเป็นแก้วครับเป็นแก้ววันนี้ขายแก้วได้เยอะมากครับอากาศดีอากาศค่อนข้างร้อนครับก็เป็นแก้วซะส่วนใหญ่นะตอนนี้330บาทแล้วนะครับ330บาทแล้วครับโอเคฮะวันนี้โอ้ปกติแก้วขายไม่เอาหอกวันนี้นี่ครับแก้วเหลือแค่นี้จากคลิปที่แล้วที่ว่าเตรียมของขึ้นรถนะฮะนี่แก้วเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แก้วเหลือ12แก้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวอีกสักมันมีร้านแก้วอยู่ใกล้ๆฮะเดี๋ยวไปซื้อก็ได้นะถ้ามันใกล้หมดนะครับรอดูดูก่อนครับผมแก้วหนึ่งใช่ไหมครับได้ครับแก้ว20บาทครับแก้วมันก็ผสมมะนาวไหมครับจะเป็นอีกรสชาตินึงอร่อยครับวันนี้ส่วนใหญ่เขาผสมกินมะนาวกันเยอะเลยเป็นกองไม่เคยกินไม่เคยกินอร่อยครับอร่อยครับเนี่ยวันนี้กินแก้วเยอะมากครับตอนนี้300เมื่อกี้330 350ละนะ350ละผ่านไปประมาณชั่วโมงตีกลมๆมาชั่วโมงครึ่งผ่านไปชั่วโมงครึ่ง350บาทละหมายเป็นวันนี้เป็นวันที่ดีครับผมนะดูวันนี้คนกินมะนาวเยอะมากฮะเป็นกองเลยครับ
วันนี้มีลูกค้าใหม่ๆด้วยนะครับยังไม่มีมีหน้าเก่าแค่3คนครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าใหม่เลยอันนี้กล้วยผมเอามากินนะไม่เกี่ยวอะเอามาขายนะผมมากินเนี่ยวันนี้บีบมะนาวกันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะปาดไว้อีกวันนี้น้ำมอยผมกินนะครับมีแล้วใส่คือแช่ไปก่อนสามร้อยห้าสิบบาทแล้วขอให้เป็นวันที่ดีครับผมอัปเดตแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะอัปเดตอีกนะว่าได้เท่าไหร่นะครับผมร้านขายขนมโคขายดีครับวันนี้ขายดีอยู่เรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่อีกคลิปนึงวันนี้ 4-5 คลิปแล้วเนี่ยอาจจะเป็น 6-7 คลิปก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อทุกคนจะได้ดูว่าอาชีพขายน้ำอ้อยมันต้องเจอสถานการณ์ยังไงเนี่ยวันนี้อากาศก็โอเคแต่ตอนนี้เริ่มอากาศจากร้อนๆนะตอนนี้เริ่มเย็นลงนิดๆนะมีลมโชยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับยอดขายจะเป็นยังไงโอเคครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ